เป็นทำสิ่งทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหนักมากค่ะหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์แคปชั่นสุดเศร้าค่ะจนแฟนคลับต้องแห่ติดแฮชแท็กเบ็คทำสิ่งเพื่อให้กำลังใจค่ะล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เลยค่ะสำหรับสาวเบสลักวณีคำสิงล่าสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนค่ะเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังนั่งกินลมชมวิวชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นพร้อมแคปชั่นข้อความว่าที่มาของภาพคืออยากไปนั่งโง่ๆริมทะเลแล้วก็ขับรถออกไปเลยนั่นเองค่ะหลังจากที่สาวเบสโพสต์แบบนี้ปุ๊บก็ทำเอาแฟนคลับค่ะอดเป็นห่วงไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์สอบถามพร้อมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะและภาพดังกล่าวพร้อมแคปชั่นก็เป็นต้นเหตุให้แฟนคลับเนี่ยต่างพากันนำไปทวิตให้กำลังใจสาวเบสค่ะผ่านแฮชแท็กเบสคำสิงใน Twitter จนติดเทรนด์ทวิตกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวเบสหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเธอหรือเปล่าค่ะซึ่งหลายคนค่ะก็โยงกลับไปที่เรื่องที่สาวเบสเพิ่งเกิดประสบอุบัติเหตุที่ว่าหน้าล้มฟาดพื้นห้องน้ำแล้วก็หลายคนก็มีการโยงว่าการโพสต์ภาพและแคปชั่นดูเศร้าๆแบบนี้เนี่ยหรือว่าความรักของเจ้าตัวกำลังมีปัญหาเลยทำให้เธอโพสต์แบบนี้ค่ะจนแฟนคลับหลายคนค่ะก็ได้ทวีตทั้งให้กำลังใจและทั้งสงสัยค่ะอย่างเช่นรายนี้ค่ะก็ทวีตบอกว่าเราเข้าใจความรู้สึกน้องเข้าใจทุกอย่างเลยดีขึ้นเมื่อไหร่กลับมารักตัวเองนะและนั่งไปสักพักหายเหนื่อยแล้วไปต่อปลายทางจะเป็นยังไงอย่าไปท้อขอแค่เธอไหวไปต่อเราพร้อมผลักดันนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสาวเบสค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือว่าแคปชั่นข้อความเศร้าๆแบบนี้ก็ทำเอาหลายคนเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็สงสัยกันไปต่างๆนานาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าจนล่าสุดในวันนี้ค่ะ7พฤศจิกายนค่ะสาวเบสได้มีการออกมาโพสต์ภาพใหม่ซึ่งเป็นภาพเซตเดิมกับเมื่อวานค่ะแล้วก็ได้มีการโพสต์ลงสตอรี่ IG ด้วยแถมข้อความในสตอรี่ก็บอกว่าไม่ใส่แคปชั่นดีที่สุดค่ะนั่นก็อาจจะเป็นการที่บ่งบอกว่าพอใส่แคปชั่นหลายคนก็ตีความหมายไปได้หลายเหตุผลซึ่งบางทีเนี่ยแค่อยากเป็นแคปชั่นแบบนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้มีความหมายสื่อถึงอะไรเลยก็ได้ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับสาวเบสค่ะแบบก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆเลยเชื่อว่ายังไงน้องก็ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ไปได้ค่ะและถ้ามีเรื่องราวของสาวเบสออกมาอัปเดตอีกทางเพจบันดาลเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ